ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็อยู่กับช่องหมกซีหย่อยหรือน้องหมกคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันหน้าเกมลูกรักนะทุกคนแมวลักกี้เนโกะเนาะมากันในช่วงเวลาแจ็คพอตไทม์เป็นรอบเย็นนะคะทุกคนมีค่ายเดียวนะรอบนี้มีแค่ PG แล้วก็เกมที่มาก็คือกานิชากับแมว2เกมนะที่เล่นบ่อยเหลือเกินอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมนะสำหรับกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่จะไว้แจ้งเกมนะคะที่มีโอกาสแตกดีที่สุดนะแล้วก็นอกจากจะเอาไว้แจ้งเกมนะคะก็ยังเอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆภายในกลุ่มด้วยนะคะอ่ะก็เพื่อนๆไปเล่นเกมอะไรแตกไม่แตกก็จะแคปมาลงให้ดูกันภายในกลุ่มนะเหมือนเดิมโอเคอ่ะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะหมกก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนที่คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนป่ะ Let's go มาค่ะทุน500บาทนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวปรับเบ็ดกันก่อนนะทุกคนก็คือเบ็ด20ก็น่าจะไม่ไหวนะสำหรับทุน500เราเตรียมทุนมาเพื่อซื้อฟรีเบ็ด5เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าเราก็จะปั่นไปก่อนได้แมว3ตัวคูณ6ถ้าได้กำไรสัก600นิดๆนี่ก็ซื้อเบ็ด8ไปเลยนะทุกคนไม่ซื้อแล้วนะเบ็ด5แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กำไรยังไงเราก็ซื้อเบ็ด5เหมือนเดิมเถอะมันซื้อเบ็ดอื่นไม่ได้แล้วอุ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะน่ะคูณ16ไอ้เหี้ยเบ็ด8แมวเต็มแผง 4,000 เหี้ยซื้อเลย แตกนอกขนาดนี้นะทุกคนในฟรีนี่ไม่อยากจะคิดถ้าเกิดว่าแตกนอกแบบ 4,000 นะขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะแตกนอกอย่างโหดซื้อฟรีเท่านั้นแหละนี่6บาทยังได้อยู่แต่ว่าก็ขาดทุนอยู่ดี200โอ้โหอุตส่าห์คิดว่าแมวมาแบบแตกขนาดนั้นน่ะทุกคนคือถ้าซื้อฟรีมันก็ต้องแตกแล้วป่ะเอ้ยเหี้ยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราซื้อไม้แรกมันอาจจะเกลือก็ได้เก็บตัวคูณไปก่อนโอ้โหสภาพซูชิโอ้แล้วคือไม่คอมโบเลยคอมโบหน่อยโอ้โหแต่ว่าขาดทุนอีกแล้วว่ะยังไง KJ ไม่ได้สักตัวเรียบร้อย2ไม้320เอาไงดีวะ
ไม่เอาดีกว่าเอาเบ็ดแปดเหมือนเดิมดีกว่านะทุกคนขนาดเบ็ดแปดยังเกลือขนาดนี้เอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าเราเล่นเบ็ดแปดมันเลยเกลือโอ้ดูงี้หน้าปรับเบ็ดไปก็ดีโหโอเคช่องสองโอเคโอ้โหมันจะเกลือสามไม้เลยเหรอสิบช่องแรกเออได้อยู่สิบช่องแรกสวยคิวสองร้อยสี่บาทยังไงก็ขาดทุนอยู่ดีถึงจะคอมโบก็เหอะโอ้โหสามไม้215 บาทต้องลองเบ็ดสิบนะทุกคนเบ็ดแปดนี่คือไม่น่าไหวแล้วขอสักไม้เถอะแตกเอาแบบเอาให้ถึง 4,000 ก็รอบนี้ก็เลิกแล้วถ้าถึงนะไม้เนี่ยถ้าได้แค่พันเดียวเท่านั้นโอ้โหคอมโบหน่อยก็ได้ไหมล่ะโอ้โหโอ้โหไม้นี้ขึ้นหนักเลยสุดท้ายยังได้เคอยู่คูณ28อ่ะยังต่ออยู่379ไม่น่ารอดแล้วนะทุกคน387 บาทพอแค่นี้ดีกว่า 3,471 บาทแล้วก็เอาทุนคืนนะจากเมื่อวันก่อนนะที่เสียไปเนาะอ่ะรอบนี้ก็เอาทุนคืนเอาทุนคืนไปก่อนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สำหรับใครที่ชอบน้ำหมกก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย